านนับ 2,000 ปีด้วยพลังแห่งศรัทธาและความเชื่อในลัทธิศาสนาอันยิ่งใหญ่ศิลาทรายมหาศาลถูกสร้างสรรค์ขึ้นเป็นงานสถาปัตยกรรมล้ำค่าเพื่อให้เป็นทิพยวิมานแห่งเทพยดาบนโลกมนุษย์สะท้อนยุคสมัยอันรุ่งเรืองเป็นที่สุดของอาณาจักรขอมโบราณที่โลกได้ประจักษ์แต่ในเวลาเดียวกันทิพยวิมานปานิรมิตก็สลักสลาวขึ้นด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนเรือนแสนจนถูกประเมินว่านี่คือเหตุแห่งความเสื่อมสุดพังทลายของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในการต่อมางานสถาปัตยกรรมล้ำค่าจึงมิเป็นเพียงมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่แก่ประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่ย่อมเป็นอนุสรณ์สถานสำแดงให้เห็นถึงสัจธรรมของความรุ่งเรืองและดับสูญแห่งสรรพสิ่งโดยแท้ใบหน้า216หน้าดวงตา432ดวงเพ่งมองไปทุกทิศทางความเคลื่อนไหวของสรรพชีวิตบนแผ่นดินนี้ก็ไม่รอดพ้นจากพระราชอำนาจหนึ่งซึ่งแสดงถึงความเมตตาและน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันที่บ่อน้ำเล็กๆภายในปราสาทบายนศูนย์กลางแห่งศาสนสถานนครธมแม้จะมีน้ำติดอยู่ที่ก้นบ่อสูงเพียง 1-2 เมตรแต่ยังมีชาวบ้านมาตักน้ำกันเป็นประจำโดยไม่มีความรังเกียจใดๆนอกเสียจากพลังแห่งศรัทธาและความเชื่อที่เต็มเปี่ยมอยู่ในจิตใจโซอีเมนซุนและเรืองสาวชาวบ้านจังหวัดเสียมเรียบดื่มกินน้ำเพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทำให้สุขภาพแข็งแรงเพราะนี่คือบ่อน้ำที่บรรพบุรุษบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นบ่อน้ำแช่รากไม้สมุนไพรสำหรับรักษาโรคของคนโบราณและเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของวีรกษัตริย์ของพระองค์หนึ่งซึ่งบรรดาขุนศึกของพระองค์จะต้องมาดื่มกินก่อนออกไปทำศึกสงครามมีชัยชนะเหนือข้าศึกศัตรูทุกครั้งบ้านหมู่บ้านกันแรงนี่เฮ้ยหมู่บ้านตึกนี่ลุกมุกพักมุดเต้าจิ๊กจุ่มเต้าชัยชนะแห่งยุทธนาวีที่ทะเลสาบเขมรภาพสลักหินขนาดใหญ่ภาพนี้ปรากฏอยู่บนผนังระเบียงของปราสาทบายนแสดงถึงการประจันหน้าระหว่างกองทัพเรือของพวกจามกับกองทัพเรือของขอมในยุทธนาวีครั้งสำคัญทหารจามซึ่งสวมหมวกรูปร่างแปลกตาบ้างถูกฆ่าฟันตกลงไปในน้ำบ้างกลายเป็นเหยื่อของจระเข้จามหรือจำปาเป็นอาณาจักรใหญ่ทางทิศตะวันออกที่ขับเคี่ยวกับอาณาจักรขอมเสมอมาจนกระทั่งสิ้นแผ่นดินพระเจ้าสุริยวรมันที่2กษัตริย์ผู้ทรงสร้างปราสาทนครวัดในพุทธศตวรรษที่16อาณาจักรขอมก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกจามเมืองพระนครที่มีศูนย์กลางอยู่ที่นครวัดถูกทำลายลงชาวขอมถูกกดขี่ข่มเหง
สลักหินภาพนี้จึงถือเป็นการประกาศอิสรภาพของเจ้าชายของพระองค์หนึ่งผู้ซึ่งทรงปลดแอกอันหนักอึ้งของพวกจามออกจากบ่าของประชาชนขอมได้ในราวปีพุทธศักราช1724พระเจ้าชัยวรมันที่7พระนามของพระองค์เป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศในฐานะวีรกษัตริย์ของผู้ทรงมีพระราชอำนาจอันเกรียงไกรมีกองทหารที่ทรงพลังดุจคลื่นในมหาสมุทรอาณาจักรขอมแผ่ขยายออกไปกว้างไกลเป็นที่สุดในสมัยของพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันการเป็นพระราชาผู้ทรงมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าต่อพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในอาณาจักรขอมเคียงคู่กับศาสนาพราหมณ์ตลอดมาทรงสร้างราชธานีขึ้นใหม่เรียกว่าเมืองพระนครหลวงหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่านครธมซึ่งมาจากภาษาเขมรว่าอังกอธมมีศูนย์กลางอยู่ที่ศาสนสถานบายนอันดำรงสถานะเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลแห่งใหม่ในสมัยของพระองค์นั่นเองลัทธิเทวราชาที่กษัตริย์ขอมนับถือกันมาหลายร้อยปียังคงได้รับการสืบทอดแต่ทว่าเทวะของพระราชานามว่าชัยวรมันที่7มิได้เป็นเทพเจ้าในคติของพราหมณ์อีกต่อไปแล้วสัญลักษณ์ที่โดดเด่นและสร้างความตื่นตะลึงให้กับทุกคนที่เข้าไปยังปราสาทบายนก็คือใบหน้าเหล่านี้ซึ่งปรากฏอยู่บนยอดปรางปราสาท54ปรางแต่ละปรางมีใบหน้าสลักสลาวอยู่ทั้ง4ด้านนับรวมได้ถึง216หน้าหันออกไปทางเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกทุกทิศทางจนดูประหนึ่งว่าทุกซอกมุมของปราสาทนี้มีดวงตาแห่งเทพเจ้าจับจ้องอยู่ตลอดเวลามีความพยายามค้นหาความหมายของปราสาทที่มีใบหน้าคนสลักอยู่นี้ในหมู่นักโบราณคดีผู้ใฝ่ใจในงานสถาปัตยกรรมขอมด้วยรูปลักษณ์ของใบหน้าที่มีในตากึ่งหลับในลักษณะของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานริมฝีปากแสดงอาการอมยิ้มเยี่ยงผู้มีเมตตาธรรมเรียกกันว่ายิ้มแบบบายนรายละเอียดของใบหน้าแต่ละด้านมีความแตกต่างกันสันนิษฐานว่าแทนความหมายของพรหมวิหาร4ที่พึงมีอยู่ในจิตใจพุทธศาสนิกชนทุกคนคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาทำให้ในที่สุดความลึกลับก็คลี่คลายออกมาเป็นข้อสมมุติฐานที่ใกล้เคียงกันว่านี่คือพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรภาคหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้ที่มองลงมาจากเบื้องบนด้วยความเมตตากรุณาศาสตราจารย์ยอร์จเซเดชาวฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะขอมได้กล่าวไว้ในงานเขียนของท่านตอนหนึ่งว่าพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสลักสลาวขึ้นตามเขาพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่7แสดงถึงอิทธิปาฏิหาริย์ของพระโพธิสัตว์ซึ่งมีพระพักอยู่ทุกทิศและแสดงถึงอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินขอมที่มีอยู่ตลอดทุกแว่นแคว้นในราชอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของพระองค์ด้วยพระองค์ทรงเป็นอวตารของพระโพธิสัตว์บนโลกมนุษย์นั่นเองด้วยพลังแห่งศรัทธาในพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่7พระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมีขนาดสูงใหญ่เท่าหัวคนคือราว1เมตร75เซนติเมตร
พระพักที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง2เมตร50เซนติเมตรระดับอยู่บนปรางปราสาทที่สูงจากพื้นดินถึง42เมตรลดหลั่นกันลงมาดูเสมือนเป็นเขาพระสุเมรุศูนย์กลางของโลกและจักรวาลตามคติที่บุรพกษัตริย์ขอมยึดถือกันมาภายในปรางปราสาทมีพระพุทธรูปนาคปกสลักสลาวด้วยศิลปะแบบบายนประดิษฐานอยู่เป็นการแสดงถึงความเป็นศาสนสถานที่สักการะในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในปรางถัดออกไปไม่ไกลกันนักก็ยังมีแท่นวางศิวลึงซึ่งเป็นรูปเคารพของผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสวนิกายซึ่งยึดมั่นในองค์พระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดสะท้อนถึงสถานะของศาสนาพุทธและพราหมณ์ที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตและจิตสำนึกของชาวกัมพูชาอย่างปรองดองนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้ว่าคำสอนของทั้งสองศาสนาจะมีข้อแตกต่างกันอยู่มากก็ตามนางคิดเย็นชาวนาวัย51ปีจากจังหวัดพระตะบองเดินทางมายังปราสาทบายนซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบพร้อมกับน้องสาวและหลานเพื่อมาทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งปราสาทบายนซึ่งเธอเชื่อว่าทำให้เธอหายจากอาการป่วยที่ทรมานมาเป็นเวลานานหลายปีทุกกรอแช่บอลประบายดาประเมียดาอังทงประบายดาอังทงขยมประกาศนาบานเลือกได้บวงสรวงอธิษฐานปีเตียมาทำมากอดใบดาไอ้เราในกรมจ้าเต้แล้วยมดังคลุนให้ลูกเต๋อไปอังลูกจุ๋ยยายทาขยมสมอ้อยบานเสกได้สักให้ขยมนู่ขนมปฏิกรรมบุญเจียได้สอบทั้งไงรำบากเวทเนียนนะโดยฉันให้ขมังเวลุกเลยเฟียยีกรุเปรเวเลียแตงอ๋อโดยฉันให้ขยมมาบวงสรวงกันไรนี่มาอ้อยถูกบอนสรนี่ดำใบสมอ้อยปฏิจิตบานสกสารตรานอ้อยบานรู้เรียนเมียนชีวิตแตงอ๋อขณีสมอ้อยตกสบอมัยกันไรนี่จุยปฏิจิตพองปราสาทบายนอาจมีขนาดเล็กกว่าปราสาทนครวัดแต่องค์ประกอบหนึ่งในบรรดาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ทำให้บายนมีความงดงามไม่แพ้กันก็คือภาพแกะสลักหินบนฝาผนังระเบียงโดยรอบปราสาทซึ่งมีความยาวติดต่อกัน100เมตรบนผนังสูงถึง7เมตรภาพขบวนทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่7เคลื่อนออกไปรุกรบกับกองทัพจามจากทางตะวันออกยังคงเป็นเรื่องราวสำคัญที่ถูกจารึกไว้แต่ความแตกต่างที่ภาพสลักหินในนครวัดไม่มีก็คือภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสามัญชนชาวขอมในสมัยนั้นซึ่งมีปรากฏแทรกอยู่ในเกือบจะทุกภาพบนผนังปราสาทบายนในภาพการเคลื่อนขบวนทัพทางบกชาวบ้านกลุ่มนี้ลากวางเป็นเสบียงส่งให้กองทหารทหารกำลังยิงนกด้วยหน้าไม้สาวๆชาวบ้านทำขนมให้ทหารกินหามเต่าไปเป็นเสบียงระหว่างการเดินทาง
ขบวนของชาวบ้านผู้ให้การสนับสนุนกองทหารของชัยวรมันที่7ในการทำศึกกับพวกจามภาพยุทธหัตถีที่ทำให้ทหารจามล้มตายไปเป็นจำนวนมากข้างใต้ภาพการรบทางเรือที่ทะเลสาบเขมรมีภาพสลักหินที่ทำให้เราได้เห็นชีวิตในตลาดของชาวขอมสมัยนั้นเช่นแม่ค้ากำลังขายส้มชาวบ้านตีไก่ชนสองคนนี้กำลังชกมวยที่ภาพสลักหินบนฝาผนังด้านทิศใต้ของปราสาทบายนแสดงภาพพระเจ้าชัยวรมันที่7ประทับบนพระพลาด้านหน้าพระราชวังภายในนครธมเพื่อทอดพระเนตรการแสดงของคณะละครสัตว์ในงานเฉลิมฉลองครั้งหนึ่งมีขบวนสัตว์มากมายหลายชนิดร่วมแสดงมีกีฬามวยปล้ำมีการแสดงกายกรรมในท่าพิสดารให้ตื่นตาตื่นใจภาพสลักหินเหล่านี้นับเป็นจารึกสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตประชาชนขอมในสมัยนั้นอย่างชัดเจนที่สุดอย่างที่ไม่พบในปราสาทขอมแห่งอื่นสะท้อนความจงใจที่จะบันทึกเรื่องราวของชนชั้นต่างๆในสังคมอย่างเท่าเทียมกันตามหลักธรรมในพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นว่าแก่นแท้ที่จริงของชีวิตย่อมมีทั้งด้านที่สุขและทุกข์รุ่งเรืองและตกต่ำอันเป็นธรรมดาของโลกและชีวิตมนุษย์ทั้งมวลมีข้อสันนิษฐานว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงมีพระราชอำนาจอันเกรียงไกรอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช1724ถึง1761อันเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงสร้างเมืองพระนครหลวงขึ้นใหม่ภายหลังปลดแอกอาณาจักรขอมจากจามได้แล้วราชธานีใหม่ของพระองค์กว้างใหญ่กว่าเมืองพระนครซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่นครวัดด้วยพระนครธมที่ทรงสถาปนาขึ้นนั้นครอบคลุมพื้นที่ถึง9ตารางกิโลเมตรมีกำแพงแต่ละด้านยาวถึง3กิโลเมตรทรงสร้างปราสาทบายนอันโอฬารขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรของพระองค์แล้วยังทรงสร้างศาสนสถานอุทิศแด่บรรพบุรุษของพระองค์อีกหลายแห่งเช่นปราสาทตาพรมปราสาทพระขันปราสาทนาคพันธ์และปราสาทบันทายกุดีรวมถึงอโรคยศาลาหรือโรงพยาบาลชุมชนและที่พักคนเดินทางก็โปรดให้สร้างไว้อีกมากมายรายล้อมราชธานีของพระองค์นั่นหมายถึงพระองค์ต้องใช้แรงงานข้าทาสในงานก่อสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนมหาศาลภาพสลักหินที่ระเบียงด้านทิศเหนือนี้บอกให้เรารู้ว่าในสมัยของพระองค์นอกจากมีประชาชนขอมที่มาเป็นแรงงานด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าต่อศาสนาและพระมหากษัตริย์ของพวกเขาแล้วก็ยังมีข้าทาสอีกมากที่นายงานเช่นในภาพนี้ต้องออกแรงบังคับให้ไปทำงานขนหินสร้างปราสาทอย่างทุลักทุเลในบันทึกการเดินทางของจูต้ากวนคณะทูตจากเมืองจีนที่เดินทางเข้าไปยังราชอาณาจักรของราวพุทธศตวรรษที่18ระบุไว้ตอนหนึ่งว่าสภาพสังคมขอมในเวลานั้นเขาซื้อทาสหรือพวกคนป่าเถื่อนมาทำงานเป็นคนใช้บางครอบครัวมีทาสอยู่มากกว่า100คนเพ
พวกคนที่เป็นทาสเหล่านี้เป็นคนที่อยู่ในภูเขาอย่างโดดเดี่ยวและเป็นอีกชนชาติหนึ่งต่างหากเขาจะนั่งและนอนเฉพาะชั้นใต้ถุนเท่านั้นถ้าหากทำผิดและถูกเฆี่ยนพวกทาสก็จะก้มศีรษะลงโดยไม่กล้าเคลื่อนไหวอย่างใดเลยพักพระอวโลกิเตศวรสงบนิ่งอยู่บนปรางปราสาทบายนชั่วนาตาปีเมื่อมีพระพักด้านหนึ่งพินรับแสงแดดที่สาดส่องลงมานั่นหมายความว่าย่อมมีอีกด้านหนึ่งที่ตกอยู่ในเงามืดวิถีแห่งปราสาทอันใหญ่โตโอรานแห่งราชอาณาจักรขอมก็ดูเหมือนไม่แตกต่างไปจากนี้เลยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งเสด็จไปยังกรุงโบราณสถานนครวัดนครธงในปีพุทธศักราช2467ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือนิราชนครวัดตอนหนึ่งว่าปราสาทหินที่ขอมสร้างไว้ในแดนเขมรมีอยู่ราว600แห่งสร้างภายในระยะเวลาประมาณ600ปีเมื่อพิจารณาดูว่าปราสาทหินแห่งหนึ่งจะต้องใช้แรงงานคนสักเท่าใดก็ดูเหลือที่จะประมาณอย่างเช่นนครวัดเห็นจะต้องเกณฑ์คนมาทำงานด้วยนับหมื่นไปต่อยศิลาอยู่ที่เขาลิ้นจี่บ้างไปเที่ยวขุดแรงที่อื่นบ้างแล้วยังพวกคนยกขนขึ้นเรียบเรียงในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องจักรคนที่จะช่วยแรงงานคนจะต้องใช้คนสักเท่าใดจึงจะพอแก่งานเห็นจะต้องกะเกณฑ์คนตลอดจนถึงตามหัวเมืองให้ผลัดเปลี่ยนเป็นเวรมาสร้างปราสาทหินเป็นนิดคิดดูก็พอจะเห็นได้ว่าจะต้องใช้อำนาจสักเพียงใดไพร่พลที่เกณฑ์มาต้องเดือดร้อนเพียงใดนครวัดนครธงนับว่าเป็นอนุสาวรีย์โบราณซึ่งใหญ่โตและสง่างามอย่างที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่เมื่อคิดถึงราคาที่ท่านผู้สร้างต้องลงทุนก็น่าอนาถใจด้วยตามเรื่องพงศาวดารปรากฏว่าพอเสร็จงานสร้างนครวัดนครธงแล้วประเทศขอมก็สิ้นกำลังต่อมาไม่ช้านานเท่าใดก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของชาติอื่น